ไปที่คุณโภคนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโภคนาหวังก่อศรีสุขครับครับจะขอแจ้งขอความเชิญแล้วครับจะขอแจ้งเกี่ยวจะขอแจ้งเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมขังนะครับผมอยู่อำเภอหนองโดนเดี๋ยวพี่ตอบผมนิดนึงครับตอบผมนิดนึงพี่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่149หมู่2ตำบลดอนทองอำเภอหนองโดนจังหวัดบุรีครับครับผมมีปัญหายังไงครับพี่เชิญเลยครับเดือดร้อนอย่างไรต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเชิญค่ะครับคือน้ำท่วมตั้งแต่ตอนที่ทางรถไฟขาดคือปลายเดือนกันยานะครับซึ่งตอนนั้นบ้านหมอเขามีเขื่อนแตกแล้วก็น้ำท่วมมาหนองทุ่งมาจนถึงวันนี้เนี่ยวันนี้26แล้วเนี่ยน้ำก็ยังแช่ขังอยู่เลยครับขณะที่สวนอื่นๆมันเขาก็ลดลงแล้วแต่ของบริเวณเนี่ยนะครับบริเวณเขตติดต่อหนองโดนบ้านหมอเนี่ยตรงนี้เหมือนกับว่าจะระบายไม่ออกหรือว่าไม่รู้มีเหตุผลอะไรนะครับตอนนี้น้ำแช่มาเกือบเดือนแล้วเนี่ยเท้าเปื่อยเดินกันซึ่งเข้าบ้านออกบ้านลำบากมากครับครับผมทีมงานต่อชลประทานให้ด้วยนะ อย่างนี้ครับพี่ครับตรงนั้นเขาเรียกบ้านอะไรครับคืออยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟหนองโดนนะครับบริเวณที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ห่างประมาณสัก 4-5 กิโลแต่ว่ามันเป็นทุ่งนาเนี่ยน้ำมันแช่มาก็นิ่งเลยนะครับขณะที่อื่นเขาลงกันแต่ของเรานี่นิ่งเลยแล้วก็อยู่ใกล้แม่น้ำป่าสักไหมหรือยังไงก็เป็น10กว่ากิโลนะครับจากป่าสักมาถึงที่เนี่ยก็ไม่ใกล้เท่าไหร่แล้วล่ะแต่ว่าที่เหตุที่มันท่วมเป็นเพราะว่าช่วงตอนปลายเดือนกันยาตอนนั้นที่มีข่าวลงว่าที่บ้านหมอเนี่ยเขาก็มีเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยมันแตกแล้วก็ท่วมทางรถไฟก็หยุดเดินอะไรตอนนั้นข่าวใหญ่มากครับเอางี้ครับเอาปัจจุบันเลยนะครับแล้วเดือดร้อนกันกี่ครอบครัวแล้วครับแถวนั้นก็บริเวณนี้ก็ยังเป็นเกือบร้อยละมั้งครับ 2-3 หมู่บ้านเนี่ยก็ยังน้ำเป็นมองเป็นทะเลอยู่ครับอยู่กับผืนน้ำเลยใช่ไหมเหมือนกับบ้านลอยน้ำอยู่เลยใช่ไหมถ้ามองไกลๆจะเป็นอย่างนั้นเลยนะหลายบ้านก็ยังแช่น้ำอยู่นะครับซึ่งก็ต้องย้ายมาอยู่ข้างนอกกันไปอยู่ที่อื่นกันรถก็ต้องจอดบนถนนกันครับน้ำนิ่งหรือเปล่าครับหรือว่าน้ำนิ่งครับไม่ไหลครับน้ำเริ่มเน่าแล้วครับงั้นพี่ในฐานะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยพอจะมองเห็นไหมว่ามันจะมีทางระบายน้ำจากไหนไปไหนได้บ้างไหมครับเพื่อที่จะให้น้ำไม่นิ่งและมันไหลออกไปได้มีไหมน่าจะเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าคือตามคลองย่อยต่างๆเนี่ยเขามีการกั้นไว้เขามีการประตูปิดน้ำไว้ซึ่งมาอาจจะมีไม่มีคนไปดูแลเพราะว่านี่มันอยู่นอกเมืองหน่อยก็คือไม่คือเจ้าหน้าที่อาจจะดูแลไม่ถึงผู้อย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตรงนั้นคลองอะไรครับคลองบุญครับชื่อคลองบุญซึ่งมันมาจากสถานีรถไฟเลยนะครับแล้วเชื่อมต่อกับป่าสักเลยครับป่าสักชลสิทธิ์นะครับมันมีประตูน้ำไหมพี่คลองเนี้ยคลองใหญ่ขนาดไหนครับพี่ครับกว้างสักกี่เมตรคลองก็10เมตรขนาดสัก20เมตร5-6เมตรละครับก็คือปกติแล้วมันเป็นคลองเหมือนคลองชลประทานนะครับซึ่งก็จะมีประตูน้ำเป็นช่วงๆไปอ่ะผมไปไม่ถึงทุกที่ตอนนี้สภาพคลองเนี้ยมันน้ำล้นอยู่หรือว่ามันเป็นไม่มีนะหรือยังไงสภาพคลองที่สภาพน้ำระดับน้ำในคลองเวลานี้มันปกติแล้วมันคืออย่างสะพานข้ามคลองเนี่ยซึ่งเป็นสะพานปูเนี่ยมันก็น้ำลงไปประมาณสักห่างสักประมาณ7-80เซนได้แล้วซึ่งตอนเมื่อตอนน้ำท่วมเนี่ยมันปิ่มท่วมสะพานเลยแต่เวลานี้ลดไปที่คลองนี้ลดไปสัก80เซนได้แล้วล่ะครับแต่มันนิ่งค่อนข้างจะนิ่งอยู่ทีนี้ตามทุ่งนาเนี่ยแย่เลยทุ่งนามันแย่เลยครับเอาว่าคลองนี้เชื่อมกับแม่น้ำป่าสักนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็คลองก็น้ำนิ่งอยู่ไม่รู้ว่ามีประตูน้ำอยู่ตรงไหนถ้าเปิดประตูน้ำมันจะทำให้น้ำไหลไปตามคลองลงป่าสักแล้วก็น้ำทุ่งท่ามันก็ไหลลงตามประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลด้วยครับแล้วเวลานี้เนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยเนื่องขอโทษนะครับคือเนื่องจากเวลานี้เนี่ยมันเป็นหน้าเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่สมัยก่อนมีการช่วยเหลือเวลานี้นิ่งหมดคือไม่มีใครกล้าออกมาให้อะไรเลยเพราะมันมีปัญหาเรื่องเลือกตั้งด้วยชาวบ้านก็อยู่ตามและยาตากรรมนะครับเอ้าพี่ทีนี้พี่หยุดฟังนะครับ
ครับเราเชิญท่านรองทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานมารับทราบตรงนี้นะครับเพื่อไปดูต้นตอว่ามันจะมีช่องทางตรงไหนอย่างไรครับท่านทวีศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทางคุณถนอมและคุณเจนนี่แล้วก็ทางผู้ชมทุกท่านครับครับท่านพอมองเห็นภาพแถวหนองโดนสระบุรีไหมครับท่านครับน้ำยังเป็นเวิ้งน้ำอยู่เลยนะขณะนี้ชาวบ้านเหมือนกับเป็นบ้านลอยน้ำอยู่และน้ำนิ่งเริ่มมีปัญหาเน่าเสียแล้วก็ไม่ระบายเลยครับท่านครับครับก็ได้จากตัวที่อิทธิพลอย่างที่นำเรียนน้ำล้นตลิ่งนะครับจากของลุ่มน้ำป่าสักเองที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจุดที่หนองโดนเองนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทางชลจังหวัดไปดูนะครับและให้ความช่วยเหลือนะครับตรงนี้ครับครับอยู่ที่มีคลองพี่โพคณาครับผมนะเดี๋ยวทางท่านรองทวีศักดิ์ทางชลประทานจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจดูนะดีครับดีมากเลยครับเบอร์พี่พกนาเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไร098 9494 291ค่ะอยู่ที่หมู่2 9494291นะใช่ครับนะครับเผื่อเจ้าหน้าที่จะได้ลงไปติดตามตรวจสอบได้นะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากไม่อย่างนั้นมันนิ่งครับมันเงียบแล้วครับแล้วเราเป็นช่วงเลือกตั้งนี่มันไม่มีใครออกมาให้อะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรก็อยู่เกาะผมก็ติดเกาะเนี่ยเวลานี้ไปไหนก็ต้องแช่น้ำไปรถจอดถนนหมดเลยครับเวลานี้รถเข้าบ้านไม่ได้เราเข้าบ้านไม่ได้น้ำที่บ้านเนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่ที่บ้านก็เวลานี้ก็ยังหัวเข่าอยู่นะครับจากเดิมถึงเอวเวลานี้ลงเหลือหัวเข่าแต่ก็เราก็นิ่งมา3อาทิตย์แล้วเนี่ยคือมันลำบากครับตอนนี้น้ำเริ่มเขียวหมดแล้วกันยามานะกลางกันยาที่น้ำเริ่มเข้าที่หนองโดนสระบุรีบ้านหมอแถวนั้นนะเอาละครับเวลานี้มีข่าวใหญ่แล้วตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยตามกันนะพี่โภคณามีอะไรคืบหน้ากันนะครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณถนอมสวัสดีครับขอให้แข็งแรงนะครับสวัสดีครับผม